สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Interview ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับชนะนะคะชื่อเล่นชื่อเอิร์ทค่ะหมายเลขที่7ค่ะได้เลยวันนี้มาประกวดมิสทิฟฟานี่ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของหนูในการมาประกวดนางงามนะคะก็บอกตามตรงก็ตื่นเต้นนิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเรามากๆแต่ก็จากที่ได้ทำไปก็คิดว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆเลยค่ะคาดหวังยังไงบ้างวันนี้ก็คาดหวังคิดว่าเข้า30ค่ะอยากให้กล่าวถึงกลุ่ม transgender กลุ่ม LGBTQ นะคะในการใช้ชีวิตตรงนี้นิดนึงค่ะสำหรับตัวเบิร์ดเองนะคะเบิร์ดไม่เคยคิดว่าการที่เราจะเจออุปสรรคหรือว่าการไม่รับการซัพพอร์ตจากสังคมหรือว่าครอบครัวเนี่ยอย่างตัวเบิร์ดเองก็ไม่ได้เป็นคนที่ครอบครัวยอมรับตั้งแต่ต้นเบิร์ดก็พิสูจน์ตัวเองมาเยอะค่ะก็คือเรารู้ว่าพ่อแม่เราไม่ได้ยอมรับเราเนี่ยเราเลยไปเอาดีในด้านการเรียนแล้วก็ผลักดันตัวเองจนสอบสามารถสอบเข้าแพทย์จุฬาได้แล้วมันก็เป็นเหมือนการพิสูจน์ให้เขาได้เห็นว่าเราเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้ค่ะแล้วก็อยากฝังให้ไม่ว่าเป็นน้องๆหรือว่าใครก็ตามที่กำลังเจอปัญหานี้นะคะก็สิ่งที่เราต้องมีเลยคือความอดทนค่ะแล้วก็พิสูจน์ตัวเองต่อไปพยายามทำให้เขาเห็นว่าเราสามารถเดินทางไปในทางที่ดีได้ค่ะถึงแม้ว่าไม่ว่าเราจะเป็นอะไรเราก็สามารถเป็นในสิ่งที่เราต้องการแล้วไปเดินในทางที่มันถูกต้องได้ค่ะอยากให้ฝาก IG ในการติดตามผลงานได้เลยค่ะก็สำหรับช่องทางการติดตามนะคะก็มี Instagram ค่ะก็สะกด EARTH นะคะณัฐพัฒน์ NATGGAPAG ค่ะยังก็ฝากติดตามกันเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องเอิร์ทในการประกวดด้วยค่ะ